อนให้ผมเป็นคนดีครับให้เรากล้าค่ะมีความกล้าในตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะเป็นการฝึกการตัดสินใจแบบนี้ค่ะในการใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้ค่ะก็มีเหตุผลในการเลือกที่สิไซส์อย่างแน่ค่ะกันในชีวิตประจำวันเฮาก็คิดว่าสิไซส์อย่างกับมันเพื่อเกิดประโยชน์ค่ะสาขาพื้นฐานช่วงเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียนเราเนี่ย15ปีโดยประมาณเนี่ยเราคงไม่ปล่อยให้เด็กนั้นได้แต่องค์ความรู้วิชาการออกไปโดยที่ไม่ได้ประสบการณ์ชีวิตออกไปนั้นทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนมันก็จะส่งผลให้เด็กคนนี้สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ For all the youth in the world, one of the most important elements is to have the skills related to what we call here life skills, which relate to how do you manage problem solving, how do you analyze an issue in a critical manner, how do you cope with stress and emotion.How do you work with others that you maybe don't know? And how do you ask questions if you're not sure of an answer and have a sense of initiatives? ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปสิ่งใหม่ๆมันเข้ามาเด็กต้องการการเรียนรู้จากตัวตนของเขามากกว่าการที่เราให้เขาเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วเด็กก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีการสอนการเล่นเกมการใช้คำถามนะคะจะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ได้ประสบการณ์จริงมากขึ้นค่ะ And for Right to Play we work in terms of looking at the spheres of influence around the child as a result we work closely with teachers helping them to have the skills to draw out the life skills learning through questioning through child-centered approachesWe also work with the parents and with the community members by doing training and awareness with them of the value of life skills.